มากันอีกแล้ววันนี้นะคะแกมจะมานำเสนอซีรีส์ใหม่ใน Channel แกมนะคะนั่นคือ Product Knockdown นั่นเอง Product Knockdown เนี่ยค่ะจะเป็นวิดีโอที่แกมนำของ2สิ่งไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางเนี่ยนะคะมาเปรียบเทียบมาพูดถึงให้ฟังกันนะคะของที่จะนำมาพูดถึงเนี่ยนะคะไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องเป็น High End แล้วก็ Drugstore นะคะแกมก็จะมาเปรียบเทียบนี่แหละทั้ง Drugstore High End Drugstore แล้วก็ High End High End นะคะส่วนวันนี้ที่แกมจะมาพูดถึงเนี่ยจะเป็นของ Drugstore ทั้งคู่เลยทั้งสองตัวนี้นั่นเองอันนี้เนี่ยนะคะคือ LA Girls Pro Concealer HD Concealer นะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็น Bourjois Bronzing Primerสองตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกันนั่นก็คือว่าตัวเนี้ยจะเป็นคอนซีลเลอร์ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นพรามเมอร์ก็หน้าที่หลักของสองตัวนี้ในกลุ่มแกมก็จะเป็นการนำมาคอนโทรลหน้าทั้งสิ้นนะคะอันนี้เนี่ยเจ้าตัว LA Girls Concealer เนี่ยแกมเห็นเขามีขายที่ Eve and Boy แต่แกมว่าพวกบูธกับวัสดุน่าจะขายเหมือนกันนะแกไม่แน่ใจถ้าใครรู้ยังไงช่วยเมนมาบอกหน่อยนะคะราคาอันนี้เนี่ยจะขายอยู่ปกติเนี่ยที่550บาทมีสีให้เลือกตั้งแต่สีขาวจนถึงสีเข้มมากนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เขาเป็นคอนซีลเลอร์สำหรับคนที่มีผิวแทนมากๆเนี่ยหรือว่าคนที่มีสีผิวขาวมากๆเนี่ยก็จะสามารถเลือกเฉดคอนทัวร์ของตัวเองได้นะคะแต่ว่าเจ้าเบอร์โชตัวนี้เนี่ยมีแค่เฉดเดียวขายอยู่ในวัตสันราคา609บาทบางครั้งสมมติว่าเรามีผิวแทนมากๆใช่ป่ะแล้วเราไปซื้อเจ้าเบอร์ชัวอันนี้มาเนี่ยบางครั้งมันมองไม่เห็นเลยอะค่ะบนผิวเราส่วนคนที่มีผิวขาวมากๆเนี่ยเบอร์ชัวเนี่ยก็อาจจะดูเป็นสีส้มไปอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาตัวนี้มาคอนทัวร์เนี่ยนะคะก็จะไม่ใช่เหมาะกับคนทุกสีผิวมาดูพูดถึงเรื่องแพคเกจจิ้งกันบ้างนะคะแพคเกจจิ้งอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแกมลืมบอกอันนี้แกมีสีมีเดียมเบจแพคเกจจิ้งที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นปลายอย่างนี้เป็นปัญหาของแพคเกจจิ้งอันนี้คือว่าเวลาไอ้ตรงปลายเขาว่าค่ะเวลาเราบีบขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันปะทุขึ้นมาได้คือมันบีบแล้วมันปุ๊บนะคะมันก็จะสามารถเกิดการเลอะขึ้นได้แล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งว่าตัวเนี้ยใช้ได้นะคะแต่ว่าเขาจะมีอาการบาดตานิดนึงถ้าสมมติว่าเราไล่แบบอย่างเงี้ยค่ะต้องวางแนวเงี้ยต้องค่อยๆนะคะถึงจะไม่บาดตาแพคเกจจิ้งของนี้คือมาในกระปุกแบบนี้นะคะเวลาเราใช้เนี่ยเราจะใช้มือก็ได้แล้วแต่คนเลยแต่ว่าส่วนตัวแกมเองเนี่ยแกมจะใช้แปรงเนื่องจากว่ามันควบคุมได้ง่ายกว่าในพื้นที่ที่เราอยากจะคอนทัวร์หน้าใช่ไหมคะเราก็จะใช้แปรงนี่แหละวาดก่อนวาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้แปรงเนี่ยค่อยๆเบลนด์เขาอีกทีนึงส่วนเรื่องเนื้อเนี่ยนะคะเดี๋ยวแกมจะให้เพื่อนๆดูเนื้อกันชัดๆนะคะว่าอันไหนเนื้อเป็นยังไงนะคะเกิร์ลเนี่ยจะมีเนื้อค่อนข้างจะหนากว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นคอนซีลเลอร์นะคะส่วนตัวเบอร์ชัวเนี่ยจะดูเป็นเนื้อครีมมากกว่าจะมีให้ความรู้สึกคล้ายๆพรามเมอร์นะคะสำหรับตัวแกมเองเนี่ยเวลาเกลี่ย2ตัวเนี้ยถ้าถามว่าอันไหนเกลี่ยได้ดีกว่ากันแกมว่าเจ้าตัวเบอร์ชัวเกลี่ยได้ดีกว่าค่ะเนื่องจากว่าตัว LA Girls เนี่ยเนื้อดีแต่ว่าเวลาเราเกลี่ยเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหนึบนิดนึงกับผิวนะคะเวลาเราพยายามจะเกลี่ยเขาอะค่ะแต่ว่าลุคของ LA Girl ที่ได้มาเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะดูหรูหราดีนะคะดูหน้าปังดีดูหน้าพุ่งดีนะคะเบอร์ชัวเนี่ยจะเกลี่ยได้ง่ายกว่ามากจะให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าพอถ้าพูดถึงสีเนี่ยสีเจ้าเบอร์ชัวเนี่ยจะดูเข้มกว่านิดนึงนะคะแต่แกเวลาเบลนด์เข้าไปบนหน้าแล้วเนี่ยความแตกต่างเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถ้าถามว่าแกจะเลือกอันไหนแกขอเลือกเจ้าเบอร์ชัวค่ะเนื่องจากว่าแกไม่ชอบLA Girl ตรงที่ว่ามันเหมือนต้องใช้แรงบนหน้าเราแล้วมันเหมือนเป็นการทำร้ายหน้าเราไปด้วยค่ะที่เลือกอันนี้เพราะว่าเกลี่ยง่ายกว่าเนื้อดีกว่าเนื้อเนี่ยคือแบบเนื้อเกลี่ยง่ายมากคือมันคล้ายๆพรามเมอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเกลี่ยมันบนผิวเนี่ยมันจะแบบซึมเข้าสู่ผิวแล้วอันนี้ดูเป็นธรรมชาติหมดว่าให้เลือกใช้ทุกวันก็คงจะเป็นเบอร์ชัวค่ะก็วันนี้แกก็ให้ใจไปกับเบอร์ชัวตัวนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์อะไรกับวิดีโอนี้กันคือวิดีโอนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการเอาความคิดเห็นส่วนตัวของแกมเนี่ยมาพูดถึงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความชอบไม่เหมือนกันแกมก็จะแค่บอกเฉยๆว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบตัวเดียวกับที่แกมพูดนะคะเพราะว่าความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนอยากได้หน้าปังก็ LA Girl ก็ชนะไปแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้เป็นธรรมชาติอันนี้ก็ชนะไปนะคะแล้วแต่ความชอบด้วยแต่แกมก็
ชอบตัวนี้นะคะอย่างที่แกมบอกก็หวังว่าทุกคนจะชอบ Product Knockdown ของแกมนะคะซีรีส์ใหม่เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะว่าวิดีโอหน้าเนี่ยแกมจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบให้ฟังส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดติดตามข้างล่างนะคะที่ Channel แกมก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย